ึงแล้วมันค่อยลดสักนิดเอาแค่จะเดินสุดก็จบเองนะครับโจ๊กตาโจ๊กอย่างนี้ครับพี่ลุงขนาดไหนโจ๊กเด็กหัวใจยังตัวหัวใจน่าจะอยู่ในปลานี่ลงแต่งนี่ไปรถนี่ภาพที่เห็นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเอามีดมาที่เด็กนักเรียนนะครับ Family Time อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับมาพบกับพิก้าในช่อง Family Time วันนี้พิก้าจะมาเล่าข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับภาพที่เห็นครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่แม่เวรไปถ่ายมาครับในภาพที่เห็นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเอามีดมาที่เด็กนักเรียนนะครับนั่งเล่นกันครับแล้วยังไงต่อคะครับเขาขับรถมาแล้วก็มาถามผมว่าบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่สี่แยกคูขวางไหมครับเขาก็บอกว่าเป็นผมไหมคนที่ว่าวิ่งแทงเขาเมื่อคืนนะครับแล้วเขาก็ขู่เอามีดมาจี้แล้วก็ขู่เอาเงินนะครับภาพที่เห็นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเอามีดมาที่เด็กนักเรียนนะครับแต่ได้คนร้ายนะครับได้หลบหนีเห็นไหมครับภาพตอนนี้ตำรวจกำลังเดินไปที่บ้านพักอันหนึ่งนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่เป็นของคนร้ายนะครับที่มาก่อเหตุเอามีดจี้เด็กนักเรียนยึดเอาตังนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็พบรองเท้าลูกของคุณร้ายด้วยนะครับของรองคนร้ายนะครับที่เอาปืนจี้ไม่ใช่เอาขอโทษด้วยนะครับเอามีดจี้เด็กนักเรียนที่จะเอาตังนะครับตอนนี้คนร้ายน่าจะหลบหนีว่ายน้ำไปที่แอบก่อนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เอารองเท้าคนร้ายสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับแล้วรถมอเตอร์ไซก็เอาไปดำเดินคดีว่าเป็นของใครแล้วเอามาสืบสวนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับสับสไครต์ให้ช่อง Family Time ด้วยนะครับสวัสดีครับ